คุณผู้ชมคะที่ปทุมธานีตอนนี้เนี่ยเพื่อนบ้านอยากจะให้สื่อมวลชนช่วยเป็นกระบอกเสียงอีกแรงนะคะในการตามหาลูกของคุณลุงท่านนี้หน่อยเพราะคุณลุงเนี่ยแกสูงวัยแล้วแกป่วยติดเตียงพอไม่มีลูกมาดูแลโอเคละหน่วยงานภาครัฐเข้าไปดูแลให้แต่ที่อยากให้ตามหาลูกเพราะว่ามันมีเอกสารบางอย่างที่ทายาทหรือคนในครอบครัวเท่านั้นที่มีสิทธิ์จะเซ็นให้เจ้าหน้าที่พม.รับคุณลุงไปอยู่ในความดูแลสภาพความเป็นอยู่ของคุณลุงท่านนี้ที่อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีแกนอนป่วยติดเตียงผอมอะค่ะไม่มีแรงคือพอไม่มีแรงที่จะทำความสะอาดร่างกายตัวเองบ้านก็รกเลอะเทอะตามมาค่ะเพราะว่าเก็บไม่ไหวกวาดไม่ไหวที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็สลับกันมาดูแลบ้างบางทีก็ซื้อข้าวเอามาแขวนให้ตรงหน้าบ้านบ้างแต่ทีเนี้ยค่ะพอเขาแจ้งไปยังหน่วยงานเจ้าหน้าที่พม.ก็คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่ามันก็จะต้องมีเอกสารบางอย่างอะเนาะที่คนในครอบครัวเนี่ยจะต้องมาเซ็นแต่เพื่อนบ้านเขาทำให้ไม่ได้เขาก็เลยโพสต์ Facebook อยากจะให้สื่อมวลชนเนี่ยช่วยเป็นกระบอกเสียงให้อีกแรงนึงนี่เมื่อวานพอโพสต์เรื่องไปอะก็มีคนลงไปช่วยกันเก็บข้าวเก็บของเก็บขยะออกมาแล้วนะคะแล้วเราก็เป็นกระบอกเสียงให้ใช่เพราะว่าเพื่อนบ้านเขาไม่มีสิทธิ์เซ็นเอกสารให้อยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปตามหาที่ไหนคุณลุงอะเวลาเพื่อนบ้านเข้าไปหาเอาข้าวไปให้นะมักจะพูดถึงลูกอยู่ตลอดเลยเพื่อนบ้านคนนึงที่เข้าไปช่วยสลับกันดูแลคุณลุงกับเพื่อนบ้านรายอื่นคุณเรค่ะคุณเรเปิดร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงแถวนั้นบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็สลับกับเพื่อนบ้านรายอื่นไปดูแลแกแหละบางทีก็ซื้อข้าวเอาไปแขวนให้บ้างเอาข้าวเข้าไปให้ในบ้านบ้างจริงๆลุงเนี่ยเท่าที่คุยกับแกนะแกมีลูก3คนลูกชาย1ลูกหญิง2แกจำชื่อลูกได้คนนึงชื่อสุภชัยแต่ทีเนี้ยก็ไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนเหมือนกันแต่ว่าลูกเนี่ยไม่เคยมาเยี่ยมลุงเลยหลังจากคุณลุงเนี่ยล้มป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงมีแต่เพื่อนบ้านนี่แหละสลับกันมาดูแลคุณลุงอายุ73แล้วนะคะคุณลุงพรชัยแต่ก่อนแกมีอาชีพเป็นช่างไฟฟ้าพอป่วยอยู่แบบนี้อาจจะว่าที่พม.มาดูแลใช่แต่ว่าที่เขาอยากจะตามหาก็คืออย่างที่บอกไปอะค่ะมันมีเอกสารรับรองการดูแลที่ทายาทต้องมาเซ็นเมื่อวันที่14พี่เลสังเกตว่าเขาไม่ออกมาเอาข้าวพี่เล ก็เลยตัดสินใจเข้าไปดูก็เห็นแกนอนอยู่กลางบ้านนะคะแล้วก็ขยะก็เต็มบ้านค่ะได้สอบถามไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับแกถามแต่แกบอกแกจำไม่ได้เลยค่ะนอนอยู่งั้นใช่นอนอยู่ก็เลยเข้าไปช่วยเหลือเอาข้าวเอาน้ำให้ทานแล้วก็ช่วยเก็บขยะที่ในบ้านออกมาค่ะเจ้าหน้าที่มาค่ะวันนี้ค่ะก็มาช่วยเหลือเพราะว่าแล้วก็ดูแลกันมา 2-3 วันแล้วค่ะแกบอกว่าลุงฝากทุกอย่างไว้กับเลด้วยนะค่ะแล้วก็เลก็รับปากว่าเดี๋ยวจะช่วยตามหาลูกให้ค่ะถ้ารู้ข่าวก็มาหาพี่เลค่ะมาหาพี่เลแล้วก็ช่วยมาดูแลลุงมารับอะไรที่ลุงแกฝากไว้ด้วยค่ะเพราะว่าแกก็มีของหลายอย่างอาญาติของคุณลุงพรชัยทิมาถ้าดูข่าวอยู่จำได้กลับไปบ้านที่ปทุมธานีหน่อยก็ได้นะคะหรือถ้าไปไม่ถูกพี่เลบอกติดต่อพี่เลมาก็ได้นะพ่ออยู่ทั้งคนต้องถูกฮะต้องไปถูกต้องถูกฮะดูข่าวอยู่หรือเปล่าคะติดต่อไปหน่อยเพราะว่ามีเอกสารแล้วก็ของหลายอย่างที่คุณลุงอ่ะแกห่วงอยู่ก็อยากจะเก็บเอาไว้ให้ลูกลูกฮะแกจำชื่อได้นะชื่อสุภชัยสุภชัยชื่อเทียนแนะนำนะสุภชัยถ้าเกิดว่ากำลังคิดอยู่เนี่ยนะว่าจะยังไงดีไปดูหนังเรื่องหลานม่าปุ๊บจะรีบเลยจะรีบเลยเป็นคนกตัญญูเลยตอนนี้กลายเป็นพี่เรค่ะเป็นคนที่ดูแลเป็นหลักกับเพื่อนบ้านคนอื่นสลับกันไปอ้าวคุณผู้ชมอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.